สวัสดีครับผมเล็กชัยสิทธิ์จากโค้ดโมบายนะครับหรือพี่เล็กนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของ LED ครับมันจะมีคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า LED นะครับนะ LED คืออะไร LED คือไอ้หลอดไฟเหล่านี้นะครับที่คุณเห็นเนี่ยก็เรียก LED เราสามารถที่จะทำให้หลอดไฟแต่ละดวงเนี่ยติดแล้วก็ดับได้นะครับบางคนบอกโอ้มันดูยากจังนะครับมันมีตั้งหลายหลอดถูกต้องไหมครับแต่ว่าตรงนี้แหละจะเป็นพื้นฐานที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ในการทำเกมได้นะครับก็นึกภาพถึงพวกเกมแบบพวกTurtlesนะครับแม่งูเอ้ยนะครับก็พูดง่ายเรามาดูกันนะถ้าเกิดพี่เสิร์ชเกมเนี่ย ก็จะน้องๆก็น่าจะนึกภาพถึงพวกเกมพวก เกมยิงเกมยิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกมยิงที่ไอตัว LED เนี่ยจะต้องเหมือนกับตัวเองเนี่ยขยับออกไปถูกต้องไหมครับเอาล่ะซึ่งนั่นแหละนะเราจึงต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่า เจ้าตัวเขาเรียกว่าตัว LED ใช่ว่าในนี้ก็จะมีการขยับ LED นะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะทำอะไรบ้างนะครับก็ผมจะทำการเอาเจ้าตัว forward มาละกันก็คือวนลูปมาก่อนนะครับดังนั้นพี่ก็จะทำการมาที่ LED นะครับแล้วก็เลือกตัวแรกก่อนก็คือ port xy port xy คือพูดง่ายคือบังคับว่าให้ตำแหน่ง0 0นะครับ มี LED ติดขึ้นมาซึ่ง LED บนบอร์ด1บอร์ดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแนวเขาเรียกแนวคอลัมน์นะแนวคอลัมน์คอลัมน์ก็คืออารมณ์เหมือนกับเหมือนยังไงดีอ่ะเหมือนแนวนอนละกันแคลรอมก็เป็นแนวนอนเนี่ยจะมีทั้งหมด LED 6ดวงหรือ5ดวง5ดวงนะครับ แนวตั้งนะครับเขาเรียกว่าโรก็จะมี5ดวงเหมือนกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส00ก็คือตำแหน่งนี้เลยนะครับ X เนี่ยก็คือจะเป็นแนวคอลัมน์ครับเราสามารถทำการขยับนี้ครับก็จะเป็น1ก็จะอยู่งี้แน่นอนครับถ้าเกิด2ก็คืออยู่ตรงกลางทางด้านแนวนอนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็จะอยู่ตรงกลางละ อันนี้คือพอร์ต1พอร์ตเอาละคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งล่ะทำไงดีนะครับไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งหรอกคือเปลี่ยนให้ไปพอร์ตอีกจุดหนึ่งเพิ่มนะครับอันนี้คือไม่ใช่การเปลี่ยนตำแหน่งนะเราต้องการพอร์ตอีกจุดหนึ่งเพิ่มแล้วก็สามารถมาที่ LED ครับแล้วก็ทำการเอางี้นะครับมาใส่เพิ่มนะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่3ดูนะครับอันนี้ก็อันที่3เหมือนกันนะครับแต่มันจะเร็วมากดังนั้นเราจะดูไม่รู้นะครับถูกต้องไหมนะครับโอเคนี้พี่ก็จะทำการเขาเรียกว่าเหมือนกับมีดีเลย์นิดนึงแล้วกันก็โดยการพอสนะครับแทรกไปตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเหมือนกับรอแป๊บหนึ่งแต่ว่าเราต้องการที่จะเคลียร์มันด้วยถูกต้องไหมนะเคลียร์มันด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการใช้ไปที่เบสิกนะครับมีตัวเคลียร์ไหมเคลียร์หน้าจอรู้สึกจะอยู่ที่ตรงมอนะครับเราก็จะเคลียร์หน้าจอเพื่อวนไปนะครับเห็นนะมันก็จะมาพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับมาจริงๆพี่ควรจะเคลียร์หน้าจอแต่มันเคลียร์เร็วไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีตรงพอสอยู่ตรงนี้1จุดครับเอาล่ะตอนนี้จะได้เห็นภาพนะครับเห็นนะนะครับแต่มันเร็วมากเลยนะครับฉะนั้นนี่ก็จะต้องขยับเวลาหนึ่งประมาณสัก500นะครับนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับก็คือพอร์ตจากจุดนู้นมายังจุดนี้นะครับเอาล่ะพี่จะทำการเพิ่มนะครับเจ้าตัวพอร์ตอีกครับก็นี่นะจะได้ไม่เร็วตอนจังหวะเคลียร์ตรงนี้มันจะได้ขึ้นโชว์ค้างแป๊บหนึ่งโอเคไหมเอาล่ะแน่นอนครับเราก็สามารถทำเนี่ยในการให้เหมือนลากเส้นจากด้านบนลงมาตรงนี้ได้ด้วยถูกต้องไหมครับเนี่ยค่อยขยับมาแล้วก็ต้องทำเพิ่มแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าเรามีเทคนิคที่จะให้ทำง่ายๆในการสร้างตัวแปรแล้วก็เพิ่มค่าตัวแปรเทียนนิดนะครับแต่ว่าเราจะทำง่ายๆก่อนเราก็ทำไงครับแล้วก็ทำอีกชุดหนึ่งนะครับ ก็ดูพิเคทขึ้นมานะครับแล้วก็พี่คิดว่าเราน่าจะทำนี้น่าจะง่ายกว่านะครับพี่จะขออนุญาตที่จะลากเนี่ยมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็ทำการดูพิเคทเนี่ยทั้งชุดได้ไหมไม่ได้นะมันจะไม่ยอมนะครับพี่ขออนุญาตจะลากกลับไปก่อนนะครับพี่คิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเรื่อยๆพี่ก็จะเริ่มทำงี้ต่อนะครับอย่างงี้ชุดหนึ่งนะครับเอาล่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ต่อสลับกันไปนะครับแล้วก็พอสก็อีกชุดหนึ่ง
นะครับแล้วพี่ก็จะเริ่มไล่นะครับอันนี้จะให้เป็น2 3แล้วก็นี่ก็คือ4นะครับอันนี้ก็ให้เป็น4นะครับพี่คิดว่าตัวนี้พี่จะให้เป็นพี่ย้ายตำแหน่งด้านบนได้ไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็น1นะครับเป็น1นะครับมันจะได้อารมณ์เหมือนไล่จากด้านบนนะครับแต่พอที่มันเบิ้ลนะมันเบิ้ลนะครับพี่จะต่อพอร์ตออกไปตัวหนึ่งไหมพอร์ตนี้น่าจะออกไปตัวหนึ่งก่อนนะครับพอร์ตไปอยู่ตรงนี้นะครับมันจะได้มาปุ๊บมันจะเป็นเคลียร์แล้วก็พอร์ตแล้วก็ทำการไล่ระดับนะครับก็จะไปดูกันปุ๊บเห็นนะนะครับถ้าเราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือศูนย์นะนะครับนี่ก็ทำการลากนะครับตรงนี้ไปแล้วก็พอร์ตนะครับดูพิเคทครับง่ายๆแล้วก็ใส่เงินเป็น0นะครับมันจะได้เหมือนไล่ลงมานะครับเอาล่ะก็น่าจะได้ยังโอเคนะนะครับก็ในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับแน่นอนครับ LED ยังมีเยอะเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปอันนี้ให้น้องๆพอเห็นภาพถึงวิธีการทำ LED ซึ่งถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องตัวแปรเรื่องการวนลูปเนี่ยตรงนี้จะโค้ดจะสั้นลงไปอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ